สิครับนะตรงนี้ครับเอ้ยขวดของบอลดูเหมือนจะใหญ่ขวดพี่ใหญ่กว่าเยอะบอลนี่พูดจริงผมเน้นปริมาณอ๋อเน้นเยอะอ่ะพี่เน้นใหญ่เลยนี่พี่เน้นใหญ่เลยเน้นแบบเหมือนกินน้ำแร่แล้วคือเหมือนแบบกินแชมเปญอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไงนี่ก็กดขวดเบลเลอร์ไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะมันดูเหมือนจะใหญ่เข้ากล้องเลยไม่เห็นตัวอยู่ในกล้องสวัสดีชาวอารีแมกกาซีนทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมากับบาร์บอลไทยวันนี้เป็นบาร์บอลไทยไลฟ์ฟอร์มโฮมโอ้โหเย่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นเขาว่าต่ออีกเดือนนะฮะเรียกต่อสัญญาต่อสัญญาอีกเดือนต่อสัญญาทำไมอ่ะแบบฟอร์มดีงี้เหรอไม่ข้ามไปดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าอ่ะดูแล้วฟอร์มดีแต่ไม่เยียวยาฮะอะไรฮะเอ้ยเอาวันนี้บาร์บอลไทยนะครับมาแล้วนะครับหน้าทางหน้าเพจอารีแมกกาซีนนะครับผมวันนี้มารูปแบบใหม่ไลฟ์ฟอร์มโฮมแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณประกันภัยไอวาวด้วยนะครับผมสำหรับยังอยู่กับเราในช่วงวิกฤตแบบนี้นะฮะโหทั้งเสื้อทั้งน้ำอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำให้ดีกรีเขาตกจริงๆนะฮะคนนี้นะฮะใครที่เข้าไม่เอาหน้าผมเลยเอาแต่ไอวาวไปใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีระบบที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้อินเทอร์แอคทีฟกันหน่อยก็คือมีระบบโพลจาก Facebook ล่าสุดเนี่ยลองเล่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ดูแบบว่าผลโหวตจากหน้าไลฟ์ได้เลยทันทีนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ครับหลายเรื่องราวครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็รายงานตัวหน่อยนะแล้วก็มีข่าวคราวให้คุยกันเยอะแยะมากมายขอดื่มน้ำหน่อยนะโทษทีนี่เป็นไงเอาเหลือขวดเดียวก็พอเนาะเริ่มเกะกะเริ่มจะลุกล้ำเปียกหมดแล้วนี่ไหมนะคอมเมนต์มาวันนี้คอมเมนต์หลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวจะขึ้นมาอยู่หน้าจอเราด้วยนะครับผมสวัสดีเฮดเดอร์นะครับแล้วก็สวัสดีหลายๆคนที่ทยอยเข้ามานะฮะหนึ่งทุ่มอ่ะมาบอลมีข่าวอะไรกันบ้างที่มาอัปเดตเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ได้อัปเดตกันนานมากเลยอะทางหน้าอารีแมกกาซีนต้องเริ่มกันแบบอัปเดตสรุปคร่าวๆก่อนไทยลีกเนี่ยจะกลับมาเตะกันยายนเนี่ยน่าจะ 100% แล้วหลังจากที่มีข่าวมาว่าเฮ้ยอาจจะกลับมาเตะได้เร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าดูแล้วสรุปว่าน่าจะ
กันยาแน่นอนอืมส่วนเรื่องการแข่งเนี่ยเขายังไม่สรุปว่าจะเปิดนะแต่ว่าเขามีแผนรับรองว่าจะเป็นแบบปิดเนี่ยค่อนข้างจะ 80% น่ะเหมือนเตรียมพร้อมแบบปิดไว้ก่อนอ๋อก็คือล่าสุดเนี่ยโอเคถ้าเราเอาไทม์ไลน์แบบว่าตลอดเวลาที่เราไม่ได้อัปเดตกันเนี่ยมันมีตั้งแต่ใช้คำว่าอะไรนะเลื่อนไปแล้วแล้วก็เลื่อนไปอีกไปเป็นกันยาอันนั้นคือช่วงแรกๆใช่แล้วก็เลื่อนไปจนไปถึงจุดที่เลื่อนกันยาเพื่อเตะตามลีกอังกฤษถูกป่ะแล้วก็ล่าสุดก็ส่งจดหมายว่าเอ้ยตกลงเนี่ยเราจะเตะเปิดหรือเตะปิดเพื่อส่งจดหมายขอเพื่อกลับมาเตะก่อนจนล่าสุดอีกก็คือมีมติว่าเตะปิดถูกไหมใช่ใช่พร้อมกับมีคนที่สามารถเข้าไปดูได้คือ181คนใช่ครับอืมนะฮะมีคนมาทักทายสวัสดีจ้าจุเต้บอลสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนครับนะฮะซึ่งการอัปเดตเนี่ย181คนเนี่ยมีเขามีบอกคนไปบอลว่าใครบ้าง181คนนักกีฬาทีมละ20คนตัวจริง11สำรอง9รวมเจ้าหน้าที่ทีมละ16คนทีนี้ก็ต้องมาจัดกันดีๆแล้วว่าใครจะลงไปนั่งข้างสนามบ้างพอได้แค่16คนมีผู้ตัดสิน4ทีม VAR ผู้ประเมินการตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันถ่ายท่อสดแพทย์พยาบาลเด็กเก็บบอลสื่อมวลชนเนี่ยเข้าได้เฉพาะสื่อสโมสรกับสื่อที่จะเข้าไปถ่ายทอดสดเท่านั้นรวมๆเนี่ยก็181คนโหกลายเป็นว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเตะปีจะเตะปีนานแค่ไหนด้วยถูกไหมใช่ก็หนักหนาเหมือนกันนะเอาจริงคือสุดท้ายกลับมาเตะเอาจากดาวนี้เอาจริงนะหลายๆคนนะกลับมาเตะอ่ะก็พอใจแล้ว ทีนี้เนี่ยเรื่องราวของการเตะปิดเนี่ยเราก็อยากรู้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องให้ทุกคนได้เล่นกันเอาเรื่องเตะปิดก่อนนะกลับมาเตะปิดแฮปปี้ไหมเอาเตะเปิดกับเตะปิดก่อนขอเล่นเอาเตะเปิดก่อนเตะไทยลีกเตะเปิดหรือเตะปิดแฮปปี้กว่ากันโอเคนี่ๆๆอ้าวกูพิมพ์ผิดด้วยเตะเปิดเตะปิดอ่ะบอลแฮปปี้กับแบบไหนเตะเปิดหรือเตะปิดอ่ะเหรออืมคือเอาผมอ่ะไม่ค่อยได้รู้สึกสะทกสะท้านกับไอ้เปิดกับปิดมากกว่าคือผมแค่อยากรู้ว่าณวันที่เขากลับมาแข่งเนี่ยไอ้สถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวไวรัสมันโอเคขึ้นหรือยังถ้ามันโอเคแล้วแต่มาแข่งแบบปิดอ่ะมันก็รู้สึกแบบเราอยากเข้าไปเชียร์แล้วยิ่งทีมที่เราเชียร์มันจะมาเจอกันในหัวตารางด้วยไงมันก็คงอยากจะตามไปเชียร์ถึงราชบุรีอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันยังไม่สามารถควบคุมได้ 100% แล้วต้องแบบปิดเราก็โอเคนะอย่างน้อยมันมีถ่ายทอดสดอ่ะก็เนี่ยแหละก็เลยเฉยๆว่าเตะแบบปิดก็โอเคไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองดูกันโพลแรกกันแบบเล่นๆก่อนตอนนี้หน้า Facebook สามารถร่วมสนุกในการกดโหวตกันหน่อยคือณเวลานี้โอเคเหมือนกึ่งๆมีมติออกมาว่าอาจจะต้องเตะปิดกันในเดือนกันยายนเอาจริงๆสุดท้ายการมีแฟนบอลกับการไม่มีแฟนบอลมันส่งผลต่างเยอะนะบอลถูกไหมถูกสำหรับถามว่าสำหรับทีมใหญ่อ่ะอาจจะได้รับผลเสียที่มากกว่าถูกไหมแม้กระทั่งทีมที่เป็นเจ้าบ้านอย่างเงี้ยถามว่าโอเคแมตช์ที่เหลืออยู่สัก10แมตช์อ่ะกลายเป็นเตะปิดอ่ะแต่เล็กหลังเตะเปิดอย่างเงี้ยมันก็มีการเสียเปรียบได้เปรียบต่างกันนะลองคิดว่าบางสนามที่มีคนดูหลักหมื่นอ่ะแต่วันนึงจะต้องไม่มีคนดูเลยมันเหมือนแบบนี่กูอุ่นเครื่องแบบปิดเหรอแล้วการไม่มีแฟนบอล นี่คือแบบอาจจะพูดกันตามตรงอ่ะมันก็ส่งผลต่างเยอะนะหมายถึงว่าในมุมของนักเตะมันมีผลนะมันมีผลเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นแบบสมมติว่าบอลทีมหนึ่งกำลังตามอยู่การกระตุ้นแฟนบอลบางทีมันทำให้เรารู้สึกคึกเขิมอ่ะ
นี่มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกเตะปิดเนี่ยยังมีทีมนึงที่อยากจะให้เล่นแบบเปิดเลยครับทีมไหนฮะอันนี้ไม่รู้เลยแบบไม่รู้แบบไม่รู้เลยจริงแบบไม่ได้แบบเสียแจ้งอ่ะเออนะครับคุณโยสกิบอกว่าเตะปิดฮะขอให้มีดอนบอลดูก็พอนะครับตอนนี้น้องพลอยมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอภินันท์นะครับจริงๆแบบไหนก็ได้ครับขอแค่ได้ดูครับคิดถึงบรรยากาศมากๆแต่อยากให้แบบปิดก่อนครับวันนั้นพี่คุยกับต้องเว้ยว่าลองคิดดูดีๆว่าถ้าเราเตะปิดนะแล้วก็มีถ่ายทอดสดแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามันต้องปิดแบบนี้ไปอีกนานลองคิดถึงถ้าสมมติว่า True Vision ดีไซน์การถ่ายทอดสดอะที่สามารถแยกแต่ละคู่ไม่ต้องเตะพร้อมกันเลยอะถูกปะอาจจะเตะแบบสมมติเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สมมติเป็น4วันแล้วก็ช่วงเวลาก็เป็นแบบ6โมงกับ2ทุ่มคือกลายเป็นเราแฟนบอลจะได้ดูทุกคู่แบบครบจริงๆอะมันน่าจะทำให้การถ่ายทอดสดแบบคนมันเข้าถึงได้เยอะมากๆนึกออกปะนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าเตะแบบปิดทุกคู่จะเหมือนเมืองทองเจอท่าเรือครับเพราะฉะนั้นผลของการที่เมืองทองท่าเรือเจอกันก็จะไม่มีประโยชน์เลยแสดงว่าท่าเรือเนี่ยจะสบายสุดเพราะว่าผ่านมาแล้วแล้วสามารถเอาชนะเมืองทองได้เมืองทองก็จะโอเคอย่างน้อยกูก็มีภูมิแบบสบายแล้วเล่นแบบนี้ได้นะครับดูผลโหวตกันหน่อยนะครับการเตะเปิดกับเตะปิดในมุมมองของแฟนบอลนะครับผมมาแล้วครับ 63% หลายๆคนยังเชื่อว่าเตะปิดคือเตะปิดคนที่กดเตะปิดเนี่ยส่วนใหญ่มันคือขอให้กูได้ดูอ่ะขอให้กูได้ดูก็ยังดีอ่ะใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนแบบขอให้ได้ดูแหละนะครับผมมีคนบอกว่าเตะปิดกำลังใจของนักบอลจะหายไปฮะสีสันการเชียร์ก็หายไปด้วยครับไอเดียเฮดเดอร์ดีเว้ยบอกว่าเตะปิดนะฮะจะเปิดเสียงแฟนบอลในสนามแทนได้ไหมฮะแล้วเสียงมาจากไหนอะอัดไงคุณอาจจะนัดแฟนบอลอัดหมายถึงอันเนี้ยสมมติพี่เป็นแฟนบอลนะฮะสมมติว่าเป็นบุรีรัมย์เจอแบงคอกแฟนบอลเปิดเลยเปิดรับไฟล์เสียงลงกูก็ไดฟ์ส่งมาเลยผมอัดเลยร้องเนี่ยร้องเนี่ยเรามีการรายการปกติร้องก่อนดีป่ะคุณอัดเลยเนี่ยอัดลงเสียงเนี่ยแล้วคุณก็ส่งไปไอคนอัดแต่เอามาอัดเนี่ยหมื่นเสียงละไม่ตาแตกนั่งเฮ้ยไฟนี้เอาไปแล้วเฮ้ยไฟนั้นไอคนหัวตายเหรอคุณรอแล้วแต่ละคนคือแม่งร้องไม่พร้อมกันอะเราไม่ไหวพวกเสื้อหมดคุณอัดไปเลยแล้วคุณก็ส่งไปแล้วมาสามารถวัดได้ด้วยไงว่าเฮ้ยแมตช์นี้มีแฟนบอลกี่คนเพราะว่าวัดจากคะแนนเสียง BU มีเพลงอะไรป่ะล่ะเอา BU อัดมาดิ BU ผมเน้นเป็นเสียงนักร้องคนเดียวเลยเพราะถ้าเกิดแยกกันน่ะตีกันแน่นอนหรือ BU เอาบางทีมเน้นด่าเอาคุณอัดเสียงด่ามาเลยให้แฟนบอลเนี่ยส่งมา3นาทีอ่ะด่าเลยไอ้รวยไอ้นู่นไอ้นี่ด่ามาแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดในสนามเราสามารถมีสุทธิได้ด้วยวันนี้แฟนบอล BU นะครับส่งเสียงมาทั้งหมดกี่คนนี่แฟนบอลเป็นกูว่าเป็นแบบเสียงเชียร์ทุกคนจะไปช่วยกันพอเป็นเสียงด่าเอ้ยแอดบอลไปเลยแอดบอลเอาเสียงมึงนั่นแหละแอดบอลเอาเอาอันนี้เรากำลังแก้ช่องโหว่เรื่องเสียงเชียร์นะถูกไหมแล้วเรากำลังแก้ช่องโหว่ว่าเฮ้ยแฟนบอลน้อยหรือเปล่าอ่ะไม่น้อยนะบางทีส่งไฟล์มาหมื่นกว่าเสียงทำไงอ่ะอ้าวเอาความจุมีแค่ 40,000 อย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยไม่ได้นะนะครับเอาอย่าซีเรียสนะนะครับผมนึกภาพแบบว่าโอเคเตะแบบปิดแต่นอกสนามอ่ะพี่เคยเห็นรถกระบะที่เขาใส่ลำโพงไว้ข้างหลังป่ะแล้วเขาแห่แล้วอย่างกองเชียร์ทีมนึงอาจจะจ้างรถกระบะแล้วให้เปิดเสียงอยู่ข้างๆแล้วตัวเองก็นั่งตะโกนอ้าวสู้ไอ้จริงมันเป็นอีกวิธีที่ดีนะเอาจริงถ้าเกิดมองให้มันเป็นเรื่องแบบตลกอันนี้ไงคุณนัทบอกว่าให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยเข้า Discord เลยครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์พังคือ Discord เนี่ยเป็นโปรแกรมที่คนแบบเล่นเกมส่วนใหญ่เขาใช้นึกออกป่ะแล้วก็คนก็จะเข้ามาอ่ะคุณเปิดเป็น2ห้องเลย Discord บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะ Discord
ทูแบงคอกยูไนเต็ดสมมุติเตะเจอกันใส่ไปเลยครับวัดตัวเลขเขาออกได้เลยอ้าวบางคนไปฉี่ใช่ไหมอ้าวตัวเลขเห็นเลยว่าคนดูอยู่เท่าไหร่เออตีกันมั่วซั่วไปอ่ะผมชอบพวกรถแห่รถอะไรพวกนี้น่าสนใจคุณธนิตบอกว่า BU เอาเสียงพี่แคมป์คนเดียวพอฮะคงมันน่าดูเลยกดเสียงโหเอาครับคุณพิมพ์รพัฒน์บอกว่าชอบฉากหลังที่ดูเป็นตู้เย็นฮะเรียวเหลือเกินฮะอยู่บ้านไงอยู่บ้านไงแต่จะไปแล้วผมว่านึกออกอย่างนึงคือปกติเนี่ยเราทำรายการเนี่ยเวลาเราเล่นมุกมันจะมีกดเสียงที่พี่กดในมือถือนั้นสมมุติบียูแข่งเนี่ยพี่เบิร์ดช่างภาพเนี่ยกดแล้วอะไรถือไว้ในมือเลยพอลูกนี้ไม่เข้ากดเป้าดังรอบกลับเข้าสู่ยุคของการที่เหมือนดูบอลแล้วดูตลกไปด้วยอ่ะทีมที่เคยอัดเทปกองเชียร์ไว้โคตรโชคดีเลยฮะฟิลมันไม่เหมือนบอลนอกนะสิครับเตะนี่ผมชอบคุณแคนแคนพิมพ์เนี่ยว่าทำเหมือนกับบักเลยครับน่าสนใจที่ให้แฟนบอลถ่ายรูปตัวเองให้สโมสรแล้วจ่ายค่าปริ้นทำสแตนไปแปะในสโมสรคือคุณไม่ได้อยู่ในสนามแต่คุณจะมีรูปตัวเองอยู่รอบสนามแล้วเวลาถ่ายทอดสดเห็นตัวเองป่ะเห็นเป็นสแตนดี้แต่เขาจะถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ไงเออก็ดีนะผมว่าอยู่ได้3วันน่ะหน้าเรามีแต่ขี้นกอ่ะแล้วประเด็นคือทีมสโมสรคงตอบกลับมาโอ้โหให้กูจ่ายค่าเหนื่อยสโมสรให้ครบก่อนตอนนี้ให้ตายเถอะอันนั้นเป็นเรื่องราวของการสรุปว่าเตะเปิดเตะปิดแล้วก็เลื่อนนะครับก็เป็นว่าตอนนี้คือกันยายนแล้วก็จะเป็นแบบเตะปิดที่สำคัญก็คือมันมีคนถามว่ามันอาจจะเป็นการกลับมาเตะก่อนกันยาไหมบอลมันมีโอกาสแต่รู้สึกว่าเขาสรุปกันไปแล้วนะว่าจะเตะกันยาแน่นอนเพราะว่าถ้ายังจะมีเลื่อนกลับมาอีกบางทีมันเหมือนเรานัดกันไปแล้วว่าสมมตินะทีม A บอกเลยว่าเดี๋ยวมิถุนากลับมาพอจะเลื่อนกลับมามันก็มามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเขาอาจจะทำสัญญากันไปแล้วว่าพฤษภาจ่าย50มิถุนากลับมาซ้อมจ่าย 100% แต่ถ้าเลื่อนเร็วกว่ามันก็ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเงินอีกผมว่ามันก็คงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอลมองว่ากันยาแต่รู้สึกว่ามีแฟนๆหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยจากก่อนกันยาก็ดีนะอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นก่อนกันยาเนี่ยเอารายการที่ไม่สำคัญเช่นบอลถ้วยมาเตะอย่างน้อยเดือนหนึ่งสองคู่ก็ยังดีอ่ะทีมหนึ่งเตะสองครั้งอ่ะเตะล้อไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเบียดลีกอ่ะเอาบอลถ้วยกลับมาทยอยเตะให้หมดไปก่อนนะครับผมเรื่องอื่นมีอีกไหมในการไอเรื่องของไทยลีกที่อัปเดตจากล่าสุดมาเนี่ย3-4ไทยลีก3-4เดี๋ยวเอาไทยลีกเรื่องนี้ที่เราเปลี่ยนโซนเวลากลับไปเตะกันยาเนี่ยผมไปหลายๆคนน่าจะได้ฟังมาริโอยูรอฟสกี้ที่เขานั่งสัมภาษณ์หลายๆคนใน IG อ่ะและเขาก็ถามถึงประเด็นนี้อย่างที่ตองโดพูดว่ามันจะได้ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาแฮปปี้นะนักเตะแทบจะ 100% ที่สัมภาษณ์กับมาริโอเนี่ยเห็นด้วยที่เลื่อนไปเตะกันยาแล้วก็แบบเป็นแบบยุโรปอ่ะมันก็ได้ฟีลแสดงว่าเอาเราเป็นนักเตะเราก็ได้ฟีลแบบเบื่อไปเฮ้ยก็กูก็เหมือนนักเตะนอกคนหนึ่งอ่ะนี่มันเตะพร้อมอังกฤษอะไรเงี้ยมันผมก็เลยรู้สึกว่านักบอลเขาแฮปปี้คนดูแฮปปี้อันนี้มันกลายเป็นกรณีที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะส่วนเรื่องเมื่อกี้นี้ค้างไว้ว่าไทยลีก3ไทยลีก4ที่เขาจะรวมใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่ายังเหลือเวลารอสรุปอีกประมาณ1สัปดาห์แต่เขาจะแบ่งเป็น6โซนโซนหนึ่งจะมี 12-14 ทีมในปีนี้แล้วปีหน้าเพิ่มเป็น16ทีมรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่สรุปว่ามีทีมไหนบ้างมีอะไรบ้างแต่ผมอะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยเพราะว่าตัวผมเองอะจะไปดูไทยลีก3ไทยลีก4อะณวันเนี้ยแทบไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าอยากไปดูคู่ไหนถูกแต่ถ้าเขารวมกันมาแล้วเนี่ยมันเป็นลีกที่มันอาจจะเพิ่มคนดูขึ้นมามันก็อาจจะน่าสนใจอะแล้วการบางทีไทยลีก3ไทยลีก4พอมูลค่าข้างสนามมันน่าจะต่างกันอ่ะถ้าทีมไทยลีก3บางทีไปเตะกับทีมไทยลีก4เนี่ยมันอาจจะเพิ่มมูลค่าในการค่าใช้จ่ายข้างนอกอ่ะรอบสนามให้ทีมไทยลีก4ได้ด้วยนะวันนั้นที่เราคุยกันมั้ยว่าแบบว่าข้อดีข้อนึงที่มันต่างเลยคืออย่างตอนที่มันเป็นที3ที4มันไม่ได้เป็นแบ่งเป็นโซนแฟนบอลการไปดูอ่ะมันแตกต่างเพราะว่าการแข่งขันคือสุดท้ายการแข่งขันในภูมิภาคเดียวกันหมายถึงว่าในภาคสมมุติในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของบางเรื่องของศักดิ์ศรีหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันทำให้รู้สึกแบบอยากแข่งขันกันมากขึ้นน่ะใช่ๆอย่างเรายกตัวอย่างง่ายอย่างในทีหนึ่งทุกครั้งที่เวลาระยองแข่งกับชลบุรีหรือ
ครที่ไปอาเชียงใหม่ดาร์บี้หรืออะไรพวกเนี้ยพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันมักอ่ะอย่างอีสานดาร์บี้มันมักจะมีการที่มันแฟนบอลเขารู้สึกถึงความแบบเป็นถิ่นฐานกำเนิดมากขึ้นนึกออกไหมพอมันเปลี่ยนเป็นแบบลีกภูมิภาคอ่ะเรื่องนี้คือมันข้อดีที่มันเกิดขึ้นจริงๆไงสุดท้ายทั้งเรื่องของความอินของคนบวกกับจำนวนของคนที่มันจะสามารถไปดูได้ในสนามมันก็เยอะขึ้นไงแต่ใช่นะครับคุณธานิชบอกว่าเห็นด้วยกับแอดบอลครับเอาบอลถ้วยมาเตะ ก่อนก็น่าจะดีนะครับก็อันนั้นคือทั้งหมดนะของเรื่องราวของไทยลีกที่อัปเดตกันได้ประมาณนี้นะวันนี้คือ27เมษายนกันยายนนี่ก็อีกประมาณสัก5เดือนห้าเดี๋ยวนะ6 7 8 9 4เดือนไหมเพราะมันจะกลับมาประมาณต้นกันยาถ้าใช่4เดือนนิดๆโอ้โหนี่เพิ่งหยุดมาเดือนเดียวเองนะ โอ้โหว่าคุณหลุนช่องนะครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะเรื่องราวของไทยลีกที่เราเอามาอัปเดตกันหลังจากนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรก็ติดตามได้หน้าเพจอริเมกาซีแล้วกันนะครับสรุปเรื่องราวของสราวุธมาสุกหน่อยไหมสรุปหน่อยหลังจากที่มีประเด็นร้อนหายตัวไปนู่นไปนี่ล่าสุดเนี่ยพอหลังจากที่กลับมาคุยกับคุณสมยศนายกสมาคมที่เขาประกาศว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือกลับมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอคุยกันไปคุยกันมาก็มีเชียงใหม่ยูไนเต็ดเข้ามาเสนอว่าอ่ะในเมื่อไม่มีทีมเดือดร้อนก็มาเล่นให้ทีมเขาโดยได้ค่าเหนื่อยที่รู้สึกว่าเกือบแสนนะก็ได้อย่างแบบพอค่าเหนื่อยเท่าที่พี่คุยกับทีมเรียกว่าไงทีมเชียงใหม่ยูอะเท่าที่แอบคุยมาคือในนักเตะไทยน่าจะแพงสุดอะแต่ผมว่าผมไม่แปลกนะเพราะว่าถ้ามองเรื่องดีกรีที่จะจ่ายเขาก็โอเคที่สุดนะคือจริงๆเขาสามารถเล่นไทยลีก1ต่อได้อะใช่เอาจริงไทยลีก1นะเล่นโหก็เล่นได้เกือบทุกทีมอะเอาจริงไปอยู่ระยองใช่ไปอยู่สุโขทัยอยู่ได้หมดอะอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่อย่างว่าปีนี้เชียงใหม่พอเหมือนกับว่าเท่าที่คุยมาเนี่ยหลังจากที่พี่หนุ่ยย้ายไปอ่ะทีมเนี่ยมันมีความมีสตาร์เข้ามาเนี่ยแล้วเหมือนดันไปกลมกล่อมกับสิ่งที่มีอยู่พอดีเพราะสิ่งที่มีอยู่โอเคมีแต่อาจจะแบบไฟแรงแต่ประสบการณ์จะไม่ได้เยอะนึกออกปะแต่พอพี่หนุ่ยเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักเตะไทยที่ประสบการณ์เยอะเอแบบซูซูกิครับได้แชมป์เล่นกับเมืองทองเล่นกับบีจีเล่นกับโคราชคือเขาก็ค่อนข้างพร้อมอ่ะกับการที่จะพาทีมขึ้นชั้นอ่ะพูดง่ายๆว่าเชียงใหม่เหมือนซื้อประสบการณ์ไปให้นักเตะในทีมอ่ะใช่ประมาณนั้นแต่ที่อันหนึ่งที่มันเป็นประเด็นหลังจากนั้นคือการที่เขาย้ายจากหนองบัวไปเชียงใหม่เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันเหมือนการย้ายจากแมนยูไปลิเวอร์พูลมันเหมือนการย้ายจากซิตี้ไปแมนยูประมาณนั้นคือ2ทีมนี้คือ2ทีมที่เต็งต่อการที่จะเลื่อนชั้นจากที2มาที1ใช่แล้วคือเขาย้ายข้ามฟ้าแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าโอเคมีดราม่าแรกว่าทำไมอยู่ดีหายตัวไปแล้วอยู่ดีคุณก็ไปเปิดตัวเชียงใหม่มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติสโมสรหรือเปล่าคุณอยากไปทำไมคุณไม่มาคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บอลคิดเห็นยังไงก็มีดราม่าคือผมเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าคนเราแบบมันหายไปอ่ะถ้าเป็นผมสมมติหายไปนะแล้วท่านสมยงมาเคลียร์แล้วอ่ะผมก็อาจจะเข้าไปคุยกับทางสโมสรเดิมคือโอเคอาจจะไม่ยกเลิกกันไปแล้วแต่เข้าไปคุยที่หายไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาน่าจะถ้าคนเรามันไม่เป็นห่วงมันไม่ไปติดต่อกันเป็นเดือนๆแล้วหายไปแล้วไม่เจอนะถ้ามันติดต่อวันเดียวแล้วหายไปแล้วยกเลิกยานี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงไงมันอาจจะก่อนที่จะไปเปิดตัวกับเชียงใหม่อาจจะผมว่าก็น่าจะให้สำหรับผมว่าให้เกียรติทีมเดิมไปคุยหน่อยแต่นี่มันหายไปเลยผมว่ามันก็ไม่แปลกที่เขาจะโดนอย่างน้าช่วยติมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แฮปปี้ก็อยู่ๆก็หายไปเลยถ้าพี่เปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับความรักแบบว่ามุมมองแบบเหมือนแบบผู้ชายคนนึงแบบว่าหายจากผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะก็คือคุณแม่ยังไม่ได้บอกเลิกเขาหรือว่าคุณยังไม่ได้คุยกับเขาให้เข้าใจอ่ะคือผู้หญิงคนนี้ก็ประกาศบอกเลิกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งทิ้งกูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ไปเปิดตัวกับอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนกันของผู้หญิงคนนี้แม่งเป็นฟิลประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยมุมมองพอมันเกิดขึ้นเลยมันก็อารมณ์เหมือนแบบโหมึงแม่งมีมือที่3หรือว่าแบบมึงตัดใจง่ายจังวะรู้คงฟิลประมาณนั้นนะคือมันคิดได้เยอะเลยนะแบบอ้าวหรือว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่หายไปได้คุยกันไว้แล้ว
เออมันคิดได้เยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันแบบเร็วมากนะใช่แล้วก็เนี่ยความพีคของมันคือเฮดเดอร์บอกเจอกันพอดีเกมที่5เลยก็คือเกมหลังจากกลับมาเปิดอ่ะถูกป่ะ นั่นแหละนั่นแหละความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละเออก็ต้องรอดูแล้วก็กลายเป็นเชียงใหม่ก็เป็นอีกทีมที่เต็งจริงๆอ่ะปีเนี้ยดูจากสควอตเขาเนี่ยเขาว่าน่าจะมาแรงกว่าหลายๆทีมที่ปีที่แล้วมีทำท่าว่าจะลุ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสำหรับหนองบัวเนี่ยถ้าพูดถึงหนองบัวผมมองว่าคีย์แมนสำคัญเขาก็คือน้าช่วยหลายๆปีเขาไม่เสริมออกตัวดีเสริมดีพอออกตัวดีผลแรกเขามักจะร่วงลงไปเรื่อยๆแต่ปีนี้ผมว่าประสบการณ์น้าช่วยน่าจะทำให้เขาขึ้นมาแบบน่าจะแบบคงเส้นคงวามากกว่าเดิมนะครับนอกจากเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหลายๆคนน่าจะพอรู้มาบ้างเรื่องยกเลิกสัญญานักเตะพีทีประจวบที่ยกเลิกใบฮักกี้คายซานกับมาเซงกาครับก็ยกเลิกเพราะว่าใช่ต้องอัปเดตก่อนว่าเดี๋ยวไทยลีกเนี่ยก่อนเดือนกันยา2อาทิตย์เนี่ยที่กลับมาเนี่ยเขาจะมีการตลาดเปิดอีกรอบนึงนะมันก็เลยสามารถซื้อขายได้ก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงยกเลิกสัญญาอย่างไบฮักกี้เนี่ยเขาละอายุมากแล้วเขาก็เริ่มเป็นห่วงครอบครัวเขาเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็เลยมีการเจรจาคุยกันแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะโอเคผมให้คุณได้เท่านี้ตามตกลงสัญญาก็ยกเลิกกันไปไบฮักกี้ก็แฮปปี้ส่วนแมนเซงก้าเนี่ยสโมสรมองว่าฟอร์มเขายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีแล้วก็ไม่พูดง่ายเลยไม่คุ้มที่จ่ายอ่ะของเก้ไหมของเก้ไหมแมนเซงก้าแต่ดูจากเตะเขี่ยแล้วยิงแม็กคอกเลยสำหรับผมไม่เก๋นะไอ้ลูกมันจะมีสักกี่คนที่ขาหนักขนาดนั้นอะเตะเขี่ยแล้วยิงเลยเนี่ยจะชมเมงเซงก้าหรือจะด่าฟาวเคสการ์ดเอาให้ดีไม่ด่าฟาวเคสการ์ดเพราะว่าโดนบ่อยก็เลยน่าจะเป็นเรื่องปกติลูกแบบนี้นะครับผมอ๋อมีน้องอีฟบอก FC พิวเต้พี่บอลครับเขาขายอะไรนะกินกับข้าวขายข้าวแล้วกลับมาเป็นแม่ครัวหมดลองสั่งดูนะครับผมลองไปดูกันได้นะฮะน่าเอ็นดูนักเตะทีมอยุธยานะครับใช่เนี่ยเหมือนอยุธยานี่ยกเลิกทั้งทีมแล้วความพีคของอยุธยาคืออะไรรู้ไหมก่อนหน้านั้น2วันน่ะเพิ่งโฟนอินคุยกับพี่โก้ดัชกรอยู่เลยอ่ะใช่แล้วก็จบบทสนทนาด้วยกันว่าโอเคครับพี่เดี๋ยวหมดโควิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปเชียร์ที่อยุธยานะครับเรียบร้อยโอ้โหนะนี่แล้วผมมีอัปเดตล่าสุดด้วยผมดูมาจากในดูเนี่ยอยุธยาในทีลีก2นะก็คือยกเลิกสัญญาทั้งทีมนะศรีสะเกษ FC ลดเงินเดือน 100% พี่ว่ามันต่างอะไรกันเดี๋ยวนะยกเลิกสัญญาคือคุณไปทำอะไรก็ได้ตอนนี้คุณไปหาทีมใหม่ได้แต่การลดเงินเดือน 100% เนี่ยกูไปไหนก็ไม่ได้ตังก็ไม่ได้แต่สัญญาอยู่เนี่ยสามารถเบิกได้แต่เบิกไปแล้วในที่ในเดือนที่กลับมาเตะจะไปหักจากเดือนนั้น What อันนี้คือผมเอามาจากในอ้างอิงจาก True Vision แล้วกันที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้เขาขึ้นมาว่าเพราะว่าอย่างในไทยลีก2เนี่ยมีหลายทีมที่ลดเงินเดือน 50% อายุอุทัยธานีศุลกากรลำปางเชียงใหม่ใช้หน้าหนองบัวพวกนี้ราชนาวีแต่ผมไม่อาจเจอลดเงินเดือน 100% ผมงงเลยมันผมว่าสำหรับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดูหนักกว่ายกเลิกสัญญาไงถ้ากูไปไหนไม่ได้ด้วยยกเลิกสัญญาเนี่ยเรายังสามารถมีทิศทางที่จะไปต่อนึกออกไหมไปทำนี่เลือกสโมสรใหม่ที่เขาพร้อมที่จะดูแลหรือเปล่านี่คือสัญญาอยู่แต่ไม่จ่ายตังค์ถ้าจะเบิกตังค์ไปหักในอนาคตโอ้โหทีมอะไรวะเนี่ยคือเหมือนทุกวันนี้ใช้เงินอนาคตอยู่อ่ะอันนี้ทีมอะไรเนี่ยศรีสะเกษโอ้โหแล้วผมก็เลยมองว่าศรีสะเกษเป็นทีมใหญ่นะแล้วก็มันจะมีอีก5ทีมที่ไม่ลดเดือนจ่ายตามปกติก็คือเชียงใหม่ FC ขอนแก่น FC แพร่ยูไนเต็ดอุดรธานี FC เกษตรศาสตร์ FC ผมมองว่าจริงๆศรีสะเกษอยู่ในขั้นเดียวกับทีม5ทีมนี้เลยนะแต่คือพอไปอ่านเจอแล้วผมก็เลยงงแต่ว่ายังไม่มีมูล 100% จากทีมเขาอันนี้คือฟังมาจากในข่าวเหมือนกันก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าใครรู้ความจริงอ่ะช่วยบอกหน่อยว่ามันเป็นจริงไหม
ือปกติเขามีแต่ไม่กูไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะอันนี้คือกูไม่ปล่อยกูไม่จ่ายไม่จ่ายโอ้ยชีวิตน่าสงสารเหลือเกินก็เป็นกำลังใจให้นักเตะศรีสะเกษนะครับขอให้ผ่านไปได้แล้วกันนะโอ้ยเอามีอีกไหมมีทีมไหนอีกไหมจริงๆผมเห็นแต่หลายๆทีมที่เริ่มจะมองถึงยกเลิกสัญญาอย่างสุโขทัยเนี่ยเขาก็เริ่มมีมาบอกแล้วว่าตอนแรกเขาไม่ลดเงินเดือนแต่ว่าเราก็เริ่มพูดถึงว่าจะต้องมีคนออกเหมือนกันหลายๆคนก็มองไปถึงโควต้าอาเซียนที่มีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยใครโคโคอย่างเงี้ยอ๋อเออว่ะแล้วก็ถ้าอัปเดตอย่างระยอง FC เนี่ยรู้สึกจะเห็นเจ้าเตียโก้หลุยส์กลับมาอยู่กับเตียโก้ชูลาป้าแล้วปะซึ่งทีนี้เนี่ยรอดูว่าอาจจะใส่ชื่อเตียโก้หลุยส์กลับมาซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่เท่าที่ดูคือมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเยอะแต่คือเจ็บก็ต้องรอดูว่าอ่ะใครจะไปดิยูบิลัมหรือเลนโดเรซิด้าก็ต้องรอดูนะครับผมข่าวเมืองทองมีอะไรบ้างครับข่าวเมืองทองเนี่ยมีก็คือมีเรื่องสารัตนะครับช่วงนี้ก็คือติดเกมมากนะครับฝากวันๆนะสี่สี่ห้าวันมาเนี่ยนะอยู่แต่กับ GTA เรื่องของเมืองทองเนี่ยผมว่าอัปเดตล่าสุดที่คนติดตามก็คือเขาปล่อยเสื้อเติร์ดอะสีเขียวอะเขียวมิ้นแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยจะให้เขาใส่ไปไหนไม่หมายความว่าข่าวไม่ได้มีเหมือนทีมอื่นไม่แล้วก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวข้างหลังด้วยแหละคนนี้ที่เขาควรจะถามจากข่าวลือที่ว่าเมืองทองจะขายทีมหรือเปล่าถูกไหมตรงประเด็นไปอุตส่าห์อ้อมให้แล้วสาธารณออกไปทางอื่นเนี่ยมีข่าวเดียโก้หรือซานโตไม่ใช่เตียโก้หลุยครับไม่ใช่เดียโก้หลุยซานโตไม่ใช่จะบ้าละไม่เรื่องเมืองทองเนี่ยยังไงเห็นว่าบอลรู้นี่ว่าเอ้ยเมืองทองเขาจะขายทีมให้ใครอะไรอ่ะบอลรู้อีกแล้ว โอ้โหบอลรู้ไม่คือมันมีข่าวมาจากเพจหนึ่งอารมณ์แบบไม่ได้บอกว่าเป็นเมืองทองแต่แบบว่าเป็นทีมนึงที่พูดง่ายว่าเหมือนขายทีมเพื่อให้สิทธิ์ไปทำทีมพูดง่ายๆเหมือนสิทธิ์ 50% แต่คุณเอาไปทำเราก็ยังช่วยเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าแบบนี้ผมว่าเหมือนอารมณ์แบบหาสปอนเซอร์มากกว่าไม่แต่ถ้ามัน 50-50 เนี่ยไปก็คือเขาอาจจะมาเป็นประธานสโมสรแต่คือคนเดิมก็ยังอยู่แต่แค่ไม่ได้มีสิทธิ์เท่าเดิมแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่สถานพี่ถ้าเป็นเมืองทองก็ดีคือถ้าถามว่าเมืองทองจะกลับมายิ่งใหญ่มันต้องวิธีนี้นะเอาแบบใครมาลงทุนเลยแล้วก็มีหัวแบบที่เข้ามาแบบใหม่ๆไม่ใช่แบบรูปแบบที่เราก็ยังได้ยินข่าวลือเสียหายทุกปีมีคนเข้ามาแสกแซงบ้างมีคนเรื่องตัวเลขการซื้อนักเตะเท่านี้แล้วก็ขายนักเตะเพื่อเอาเงินมาประทังอะไรเงี้ยคือถ้ามันยังมีข่าวแบบนี้พี่ว่าก็เอากลุ่มทุนเข้ามาแล้วให้เขามาบริหารแล้วเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเหมือนเดิมก็คุณก็ยังทำทีมแหละแต่คุณไม่ได้เป็น 100% เท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยพี่ว่าอันนี้ก็โอเคก็ดูเหมาะกับเมืองทองดีก็จะได้กลับมายิ่งใหญ่นะครับผมมันก็เลยไปโยงกับเรื่องที่มันมีข่าวเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มทุนแมนซิตี้จะเข้ามาหาซื้อทีมในไทยลีกมันก็เลยโยงกันคนมันก็เลยโยงไปว่าน่าจะเป็นเมืองทองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ไปสนใจกันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือว่าโคราชก็เหมือนกันโคราชก็ประกาศขายทีมเหมือนกันแต่พอเขาออกมาให้ข่าวลือคือไม่ใช่นะมันเป็นแค่ข่าวลือของโคราชอ่ะแต่เขาก็พร้อมว่าให้คนมาสปอนเซอร์หรือใครสนใจที่อยากจะเข้ามาทำทีมหรือคุยกันเขาก็พร้อมแต่ถ้าไม่มีโคราชก็สามารถทำทีมต่อได้เท่าที่ล่าสุดพี่ได้คุยกับรุ่นพี่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวว่าหลังจากเจอเหตุการณ์โควิดเนี่ยบอลไทยเนี่ยมันมี2เรื่องคือเรื่องแรกคือมันจะกลับเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะกลับไปเบสิกเหมือนตอนยุคแบบ10ปีที่แล้วมันจะกลับไปตัวเลขค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะกลับไปจากที่มันแบบเยอะมากๆเนี่ยมันจะถูกรีกลับไปในช่วงนั้นเงินมันจะไม่ได้เฟ้อแต่อีกข้อนึงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากโควิดเนี่ยคือลีกในต่างประเทศเนี่ยเขาเจ็บหนักมาก
หลายๆทีมเนี่ยมันวิกฤตกว่าเราคือเจ็บทีมันเจ็บหนักกว่าไทยลีกเนี่ยหรอปะแล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยเริ่มนักเตะหมายถึงนักเตะต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเริ่มเลือกที่อยากจะมาเล่นในเอเชียมากขึ้นเพราะสถานการณ์ต่างประเทศมันไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมาเตะเมื่อไหร่เนี่ยหรอปะใช่ใช่เพราะฉะนั้นภายในปีหรือ2ปีนี้เนี่ยคุณจะอาจจะได้เห็นนักเตะต่างชาติเนี่ยเข้ามาในไทยที่ดีกรีมากขึ้นเพราะความต้องการมันมากขึ้นตามไปด้วยประมาณนั้นนะครับชิกบันซูที่จะมาเทคทีมใกล้กทม.ผมให้เทโรชลบุรีและสุพรรณครับเมืองทองจะขายให้เจ้าของแมนซิตี้เหรอครับเอาจริงนะเจ้าของแมนซิตี้นี่ก็คือชิกบันซูเอาจริงนะว่าสมมุติว่าทีมอะไรก็ตามในไทยลีกแล้วอยู่ดีมีต่างชาติเข้ามาซื้อทีมแบบเนี้ยแม่งจะเป็นฟิลเหมือนนิวคาสเซิลที่ล่าสุดแบบคือตัวเลขแม่งแบบทะยานเลยอ่ะคือแบบอะสมมุติแม่งเอาทีมแบบอะไรยอง FC สมมุติอยู่ดีแบบกูเป็นชีกอ่ะแล้วกูมาซื้ออ่ะแบบมีเงินแบบหมื่นล้านอ่ะแล้วมาซื้อทีมอ่ะกูไม่เป็นแชมป์ภายในปีเดียวเลยอ่ะไทยลีกอ่ะถูกป่ะผมตลกอ่ะอย่างถ้าพูดถึงนิวคาสเซิลผมตลกตรงที่พอมีข่าวเข้ามาเจรจาอยู่มีแผน11ตัวจริงหลุดออกมาเงี้ยมีคริสเตียโน่เมสซี่เอามารวมกันผมก็เขาจะมาวะเอางี้อ่ะโอเคคุณรวยแหละอันนี้เราคิดเล่นๆสมมุติว่าผมให้60 70คนที่ดูในไลฟ์นี้อยู่นะสมมุติอยู่ดีๆพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วก็มีสัญญาอยู่ข้างเตียงคุณก็คือคุณมีทรัพย์สินหลัก10,000ล้านน่ะคือเยอะมากๆแล้วก็พร้อมสัญญาอีกฉบับนึงคือคุณซื้อทีมในไทยลีก1ทีมที่เป็นทีมแบบทีมสมมุติคุณซื้อระยอง FC ไอ้บาบอนแล้วคุณมีเงินแบบเยอะโคตรอ่ะลองจัด11ตัวจริงที่ซื้อตอนนี้มาเล่นไทยลีกให้หน่อยสิสามารถเป็นแชมป์ได้ภายในปีเดียวอ่ะโอ้โหคุณจะซื้ออะไรบ้างสำหรับผมนะถ้าจะไปซื้อสมอาร์ตผมอิงว่าสมมุติถ้าไประยองเนี่ยด้วยความที่ต้นทุนทีมันเหมือนเล่น FM เลยต้นทุนไม่ได้เยอะผมก็เลยถ้ามีหมื่นล้านไปซื้อกลางตารางก่อนดีกว่าก็คือสัญญาที่ซื้อระยองมาคือทิ้งไปเลยระยองเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วย อาจจะมาใกล้บ้านสุดประการเงี้ยต้นทุนพอมีเราพอไปเปลี่ยนต่างชาติอย่างเดียวน่าจะพอลุ้นเลยเงี้ยซื้อเลยมีตังนะทุ่มออสมาคนอยากเห็นมึงได้เห็นเลยอ้าวทีมดังเลยนะมาร์เก็ตติ้งคือดีเลยนะออสมากลับมาออสมาเปโดหลายคนเห็นไม่แฮปปี้เอาเดียโก้กลับมาลองยืมกลับมาเดียโก้ออสมาอ่ะมาต่างชาติสักคนอ่ะอีกตัวหนึ่งผมจะไปทุ่มเอาไอ้นี่กลับมาเล่นกับเดียโก้ไอตัวที่อยู่บุรีรัมย์ชาชาหลังมาเชน่าไม่ใช่ที่ล่าเก่งๆออสวาโดออสวาโดอันนี้คุณเอาบุรีรัมย์มาทั้งเซตเลยนะเอเชียไม่ต้องมีไม่ต้องมีนึกพอนึกไม่ออกเอาไม่เอเชียผมนึกออกแล้วซองผมนึกถึงวันนั้นที่ฮะซองมินหน้าต่างชาติเดี๋ยวจะปั้นเด็กไทยด้วยผมนึกถึงกองกลางคนหนึ่งของเกาหลีที่อยู่นิวคาสเซิลน่ะที่เคยมีข่าวว่าเอเจนซี่เอามาเสนอขายในเอเชียนี่กูมีตังค์หมื่นล้านแล้วมาดิอันนักเตะไทยปีหนึ่งร้อยล้านสมมตินักเตะไทยสามารถฟอร์มใหม่ได้เลยอีกกี่ตัวนี่4แล้วอีก6อ่ะโกผู้สาวประตูเอาใครซื้อได้ผมเป็นพวกสไตล์เดียวกันกับคล้ายๆบุรีรัมย์ที่เอานักเตะที่เกิดในจังหวัดกลับบ้านนี่คุณซื้อจังหวัดอะไรเนี่ยสรุปสมุทรปราการไงอ๋อโอเคซื้อสมุทรปราการนะคุณจะเห็นสารวัตรเด็ดมิตรสารัตน์แล้วก็เอิร์นพีรพงษ์เรืองนิ่มกลับมาเล่นที่บ้านกลับมาช่วยสมุทรปราการกลับมากินเงินกูเนี่ย โอเคไปเลยเวียดนามนี่มีอ๋อหมายถึงกีซูยองกีซูยองนี่มีคนบอกว่าซื้อดินทีมชาติครับพี่เหมือนเมืองทองปี2016แต่อย่างว่าต่อให้ซื้อยังไงก็ตามอะระยะยาวมันก็ทำให้เห็นนะเมืองทองก็ทำให้เห็นนะว่าโอเคซื้อมาความสำเร็จมันเกิดขึ้นภายในปีนึงอะแต่ระยะยาวเห็นไหม5ปีผ่านไปมันผมมองแค่ว่าเมืองทองอะเขาผิดตรงที่เขาปั้นเด็กเขามีเยอะนะเอาจริงถ้าพูดถึงอะคาเดมี่ที่เราได้ยินชื่อเนี่ยหลังจากยุคนั้นอะเด็กเก่งๆเยอะเลยแต่ตอนนี้กระจายไปอยู่สุดปากาเชียงรายไปอยู่ที่อื่นกันหมดถ้าเขาสามารถมีเด็กขึ้นมาแทนตอนในขณะที่นักเตะพวกนี้อย่างเจออกไปเจลีพี่อุ้มออกไปแล้วมีคนขึ้นมาแทนได้ทันอ่ะมันจะไม่ซุดขนาดนี้หรอกอืมส
ถูกไหมเพราะเอาจริงๆในเด็กอะคาเดมี่ที่มาจากเมืองทองแบ็กซ้ายที่สามารถขึ้นมาทดแทนได้นอกจากบาสที่มาแบงคอกผมว่าก็เห็นสุริยาสิงห์มุ้ยชัยวัฒน์บุรานอย่างเงี้ยโหยตัวลุกมีเยอะเราลองคิดอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมว่าสมมุติว่าการมีเงินเยอะๆในไทยลีกเนี่ยไม่มองแค่ออสมาไม่มองแค่ดิโอโก้อ่ะมันสามารถดึงนักเตะระดับไหนมาได้วะถ้าแบบสมมุติว่าเงินแม่งซื้อได้จริงๆอ่ะในเอเชียในลีกเอเชียผมว่าซื้อได้หมดเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองแค่ว่าปัจจัยคนที่จะตัดสินใจมาเล่นลีกจีนหรือตะวันออกกลางเขามองเรื่องเงินเป็นอย่างแรกถูกไหมแล้วนะวันนี้ถ้าอิงจากนะวันนี้มีทีมจากจีนให้ค่าเหนื่อยคุณเท่านี้กับไทยให้ค่าเหนื่อยเท่ากันจากจีนนะคุณจะเลือกมาไทยหรือจีนนะถูกไหมในเมื่อคุณได้ค่าเหนื่อยเท่านี้แต่ค่าครองชีพที่นี่ถูกกว่าผมว่าคนก็อาจจะเลือกมาอยู่ไทยได้ง่ายกว่าด้วยถ้าได้ค่าเหนื่อยเท่ากับจีนสมมุติกูซื้อออสการ์ฮักอย่างเงี้ยในค่าเหนื่อยที่มากกว่าที่แม่งได้รับอีกอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยตรงคุมมันอะวันหนึ่งจะมีคนมาขอถ่ายรูปมันสักกี่คนนะโอ้ยออสการ์ได้ในทีมกูตายแล้วนี่มีคนบอกฟานไดครับไปกันใหญ่แล้วซื้อสุพรรณบุรีปั้นนักเตะท้องถิ่นยาวๆยิ่งเมืองกีฬาด้วยเขต7ด้วยเอาจริงๆนะคือไอ้การมีเงินเยอะๆเนี่ยโอเคนะบางคนอาจจะมองเรื่องการซื้อขายตัวแต่ถ้าไปมองเรื่องของการปั้นเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะใช่หรืออีกเวนึงสมมติพี่ซื้อสมมติพี่มีหมื่นล้านจริงๆมีแสนล้านจริงๆเนี่ยซื้อระยอง FC เนี่ยแต่ไม่ซื้อนักเตะนะคือทำสเตเดียมที่แบบมันใหญ่และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยอ่ะแต่คือนักเตะเหมือนเดิมเลยนะก็คือเนี่ยเป็นเนี่ยดีวูบดีลำเทียโก้ชูลปาเนี่ยผมมีหมื่นล้านนะผมไม่ทำทีมฟุตบอลดีกว่าแม่งมีแต่หมดกับหมดทำในไทยด้วยอยากเห็นฮักชนปีโป้จังเลยครับนะฮะฮักบอกว่าเจอกันที่ข้าวสารนะจ๊ะก็จะเจอฮักเจอชาช่านะสารวัตรเจอไหมสารวัตรแต่น่าจะเป็นแกนนำด้วยแหละถ้าถูกในทีมผมไม่เล่าฮักมาล่าสุดขายน้ำส้มแล้วดูขัดกับบุคลิกเหลือเกินซื้อนาโตวิดไหมฮะเอาถ้ามีตังก็ซื้อหมดนะฮะจริงนะครับซื้อกระทั่งเผื่อเอาวิลเลียนด้วยที่กำลังจะหมดสัญญาเชลซีอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องนักเตะขายของอ่ะอัปเดตให้เขาหน่อยไหมขายของให้เขาหน่อยไหมผมมีรูปมีใครบ้างตอนนี้ที่รูปที่ผมมีเนี่ยมีอดิสรผมรักเขาขายชาไหมเอาเดี๋ยวให้บอลลิสก่อนแป๊บนึงขอเปลี่ยนแบตกล้องโอ้แบตหมดเฉยเลยฮะเท่าที่จำได้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอดิสรผมรักที่อดิสรขายเลยวะมีอุกิตเนี่ยเราโพสต์ไปทางหน้าอลิแล้วอุกิตก็ขายกาแฟกันนี่ใช่ใช่หลายคนเนี่ยขายรู้สึกว่าอดิสรพรมรักเนี่ยพี่เก่งเนี่ยจะขายเป็นอารมณ์แบบพวกเหมือนคล้ายๆเวโปรตีนไหมที่เป็นน้ำสุขภาพสุขภาพต้นนะหรือบดินกินกับข้าวอย่างเงี้ยเป็นน้ำพริกนะเป็นน้ำพริกที่จิตปัญญาที่สุดเนี่ยเปิดคาแคร์ล่าสุดสารัตก็จะเปิดคาแคร์จริงเหรออันนั้นของตังเหรอไม่รู้เผลอไปนั่งเฉยๆด้วยรู้สึกว่าของอดิสรคืออดิสรรู้สึกว่าเขาเปิดคาเฟ่อเมซอนด้วยแล้วก็มีที่เขาเห็นอย่างในรูปแบบมีพี่แคมป์วันนี้รู้สึกขายน้ำส้มวันแรกไหมใช่ใช่ยังมีคนบอกว่าเอเคนายขายทุเรียนครับถึงว่าเขาเด้งราทุกวันใช่ใช่ใช่หลายก็ทุเรียนทอดนะแล้วพี่บอลขายอะไรครับเสื้อผ้าลิครับซื้อขายได้เลยพี่เต้ช่วงนี้ได้ขายดาวคอนโดอยู่นะครับจริงๆจะขายตัวเองแหละแต่ลืมไปว่าอยู่ในเพจออฟฟิศเสื้อผ้าลิออกตัวใหม่ก็ไปดูกันได้เลยครับครับผมหุยผมว่ามีหลายคนอ่ะพอไปนั่งดูแล้วคือทุกวันนี้เลื่อนเป็นไม่เจอนักบอลออกมาขายกันเยอะมาก
เออ AK9 ก็เป็นเตียงล่าสุดพี่ปัดก็เปิดนะสาขากุนเชียงเยอะเยอะเยอะล่าสุดเรารีวิวเสื้อย่าเยือนไปแล้วของนักบอลมาดูด้วยไหมเรียนทอดของชัยวัฒน์บุราเออว่ะเอาไหมใครโคเราเอารีวิวของกินของนักบอลมารวมกันไหมเราควรจะทำรีวิวใจไหมเออหรือว่าอีกเวจริงๆเราควรจะรีวิวให้กับลูกเพจนะเออใครที่ดูอยู่แล้วมีอะไรขายคุณเม้นมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นให้คุณมาได้แล้วก็ลองมาให้เราดูไหมเผื่อเป็นคลิปหนึ่งที่เป็นช่วยกันเออประมาณนั้นไม่ใช่ให้รีวิวรถอะไรพวกนี้มันก็เข้ากล้องไม่ได้นะเอาให้มันแบบให้มันพอดีอ่ะเออผมขายรถมือสองก็พี่รีวิวซีวิกตัวนี้ให้ผมหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับผมแล้วพี่บอลขายคุณวสันต์ไงที่บอกว่าจะทำสุพรรณซื้อดีโก้เฮเบอร์ตี้วิกเตอร์แล้วก็โฮกิฮาระทาคาฮินุที่อยู่ทีมอยู่ที่ตรงไหนตัวนี้เทพแน่นอน3วงหนึ่งไม่จะเอาจริงนะถ้าคุณมีเงินระดับนั้นแล้วจริงๆอ่ะพี่ว่านักเตะแบบนี้คือมันธรรมดาไปแล้วอะออเซโซโอซาก้าคือคุณไปเอานักเตะอีกระดับนึงได้เลยอะหมายถึงว่าแบบเป็นนักเตะระดับแบบท็อปของเอเชียมาเล่นหรือนี่ไม่ดีคุณเอานักเตะยุโรปบางคนมาเล่นยังได้อะมีหมื่นล้านอาจจะไม่มองเดียโก้เฮเบอร์ตี้แล้วนะเพราะอันนี้มันระดับสิบนะครับนี่อะตอนนี้ก็มีใครสนใจขายอะไรก็บอกเราได้นะครับผมมีข่าวอีกไหมข่าวที่จะอัปเดตจริงๆตอนนี้ก็หมดละเหลือแต่รอตลาดเปิดเนี่ยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆทีมเนี่ยอยากเปลี่ยนกันแค่มากน้อยแค่ไหนถามบอลบียูอยากเปลี่ยนไหมผมเอาจริงๆผมไม่รู้จะเปลี่ยนตรงไหนมากกว่าจริงๆนะฟอร์มไอ้สี่นัดแรกอะมันโอเคอยู่แล้วถ้าอยากเปลี่ยนอาจจะไม่ได้อยากเปลี่ยนอาจจะอยากได้เพิ่มที่มาแข่งขันกันมากกว่าหรือเพราะว่ากองหน้าอะหลายคนมักจะมองไปที่เอาดีโก้มาเลยเพราะเบนเนอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดสี่นัดแรกแต่อย่าลืมว่าในสัญญาเรายังมีโบนิญ่าอยู่ด้วยไงผมก็เลยมองว่ากองหน้าเนี่ยผมตัดไปเลยโอเควันเดอร์หลุยตอนนี้อยู่ในท็อปฟอร์มเรามีปีกอานนท์มีลุงรัตมีกองกลางผมว่าจริงๆแล้วเทียบกับตัวเนี่ยมันก็บิ๊กเนมอ่ะแต่อาจจะหากองหลังหรือกองกลางมามากเนี่ยแต่กองกลางก็มันมีต้อง8คนแล้วอ่ะอาจจะหากองหลังอ่ะในวันที่เอเวอร์ตันหลายๆคนมองว่ายังไม่แข็งแกร่งก็อาจจะหาคนไทยมาเลยในปีนี้ในเมื่อทุ่มขนาดนี้ก็ซื้อดีกรีทีมชาติเข้ามาสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยของพี่นึกไม่ออกเลยครับแต่ด้วยเรื่องเงินน่ะเศรษฐกิจแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากซื้อเยอะเข้าใจได้เข้าใจได้ครับผมเจสซี่ลินการ์ดกำลังดีนะฮะอันนี้เราซื้อเจสซี่ลินการ์ดนะซื้อดิโอโก้ดีกว่าพูดจริงไม่รู้ว่ามาไม่จะดีหรือเปล่าเปิดเผลอนอนตีสองตีสี่ด้วยอยู่แต่ท้องรอแต่ละคนนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องแสดงความยินดีกับพี่มุ้ยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูก่อนลูกชายคนผมชอบเพจที่เอาเรื่องชื่อของลูกพี่มุ้ยกับพี่โก้ดัสกรมาเล่นพี่มุ้ยมาคัสพี่โก้ดัสกรรู้สึกว่าจะชื่อบูโน่ประจวบเหมาะกับแฟนแมนยูอีกคนที่ลูกเพิ่งอันดอร์ซาเจอลูกคือสารัตอาจจะตั้งชื่อว่าเจสซี่ลินการ์ดโอ้ยชื่อลูกดูกระจอกสุดเลยอ่ะคนหนึ่งเป็นบูโน่คนหนึ่งคนหนึ่งมาคัสโอ้มาคัสเนี่ยลูกพี่หมูมาคัสเจสซี่ไหมที่ตังสารัตเจสซี่ไหมโอ้ยตายละแล้วก็อาจจะเสนอชื่อไปทางพี่ต่อที่มีโครงการหลังจากนี้อาจจะมีลูกเพิ่งแต่งงานก็เจสซี่ก็อาจเป็นชื่อที่น่าสนใจเฟรดเมืองทองควรเสริมตำแหน่งไหนครับ
ผมมองว่าเอาจริงถ้าสำหรับมองตัวเรามองผมมองว่าไอ้ตำแหน่งป๊อปแหละป๊อปถ้าเปลี่ยนต่างชาติถ้าหาดีกว่าป๊อปได้ก็โอเคหรือเปล่าอืมเพราะว่าโอเคอุ่นเครื่องคนก็ยังไม่เห็นว่าดีแค่ไหนแล้วแถมยังมา4นัดแรกก็เจ็บไปอีกก็หาเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าหลังผมว่าโอเคแล้วแบ็คซ้ายแบ็คขวาเด็กเล่นเริ่มดีขึ้นกองกลางก็เริ่มดีขึ้นแค่รอเวลาจริงๆโรช่ามาก็ค่อนข้างนึกถึงตอนเป็นเซริโอตอนเป็นอาบานเต้เหมือนกันนะแล้วถ้าเล่นดีหัวอยู่ได้นานอ่ะอืมอายุยังน้อยอ่ะผมเชื่อในฟอร์มกามาครับเอาชื่อมาร์คดีกว่าฮะมาร์คซิออลโอเคยังดูชื่นใจขึ้นมาเยอะพอไหมพอหมายถึงที่บอกว่ามีเงินล้านๆซื้อสุพรรณเนี่ยเพื่อเป้าหมายแชมป์เอเชียขนาดบุรีรัมย์กับยะโฮยังทำไม่ได้เลยฮะแบบว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งในไทยและเอเชียผมปรารถนาแรงกล้าแน่นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะไอ้หมื่นล้านนี่อาจจะพาไปถึงนะครับอืมมีคนส่งไลน์มาบอกว่าไอ้บอลหลุดกล้องครับเขาชิวฮะทำไมอินดี้นะครับจะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยว่าจะหาหลังมาเพิ่มสักคนนะครับบียูอ่ะแบ็คหายากอ่ะฟอร์มดีๆตอนนี้ใครเขาจะอยากปล่อยสุพรรณถึงสุพรรณทองสงคนมองแต่ฟอร์มสุพรรณตอนนี้มันก็อยู่ตำแหน่งทีมเขาก็อยู่กลางตารางถึงค่อนข้างบนด้วยอยู่ดับหกเนี้ยก็คงไม่อยากปล่อยหรอกดึงเฮเบอร์ตี้กลับเมืองทองเปล่าครับผมว่าน่าจะยากเอาตัวใหม่ไปเลยดีกว่าสุพรรณเนี่ยถ้าสุพรรณย้ายทีมเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อไหมโอ้ไม่ต้องแล้ว ชื่อเนี่ยไม่ห้ามแบบเหมือนไม่รู้จะให้ไปไหนได้เลยอะ นะฮะเอาช่วงท้ายนะครับผมอันนี้อ่านไปแล้วนะครับมีอีกไหมจริงๆเรื่องราวของฟุตบอลก็ไม่ค่อยมีอะไรนะช่วงนี้นะใช่เอาจริงๆนะวันนี้เดียวทามวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรส่วนใหญ่ไปอ้าวค้างเรียบร้อยแอดบอลไปแล้วรอบ100ปีสมาคมฮะเนี่ยมันมีแต่ข่าวแบบข่าวแบบเนี้ยคนเดี๋ยวนี้คนก็แฟนบอลไทยเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะต้องแผน11ตัวจริงในดวงใจบ้างต่อบอลอยู่บ้านคือแบบไม่แล้วพี่ฝากเรื่องหนึ่งนะไอ้พวกที่ชอบไปดราม่าเขานะเขาเลือก11ตัวจริงแล้วก็ไปถามว่าไม่มีคนนั้นไม่มีคนนี้เนี่ยก็เขาก็บอกอยู่ว่าเป็น11ตัวจริงของเขาก็จัดของคุณเองสิก็ไม่เป็นไรแบ็คซ้ายมันก็มีได้คนเดียวเว้ยบางคนแผนมันไม่มีกลางลุกก็ไปถามหาชนาธิปบ้างเอาคนนั้นไม่มีคนนี้เอาคนนี้ไม่มีคนนั้นไปสี่เลียดอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นดีมทีมของเขาใช่ไหมผมเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเวลาจัดทีมอะผมจะไม่จัดทีมคนที่เก่งแต่ผมจะจัดทีมคนที่ผมอยากเล่นด้วยอ่ะหรือทีมที่ชอบไปเลยจบก็ไม่ได้มีเหมือนหลายคนอ่ะอย่างพี่โก้ที่ดราม่าเขาจัดมีไม่มีเจคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีเจผมว่ามันก็ไม่แปลกคือ11ตัวจริงที่เขาจัดมันคือ11ตัวจริงที่เขาเล่นมาด้วยอ่ะเขาก็ต้องคิดว่าคนพวกนี้เก่งที่สุดแล้วเขาไม่เคยเล่นกับเจในยุคนั้นใครจะไปรู้ว่าพวกนี้อาจจะดีกว่าเจในวัยเท่ากันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวดราม่านะเดี๋ยวดราม่านะใช่เรื่องผมเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดราม่าคือช่วงนี้คอนเทนต์แบบนี้มันเยอะครับคอนเทนต์ในการที่แบบมาจัด11ตัวจริงในที่ชอบที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ช่วงนี้เราเห็นบ่อยก็คือคลิปที่แบบว่าเอาแมตช์ในความทรงจำมานะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับฝากไปดูคลิปด้วยเพราะว่ามีพอดแคสต์แอมแฟนบอลที่เราว่ากันถึงแมตช์ในความทรงจำทีมชาติเช่นกันนะครับผมก็มีคลิป AFC ฉลอง104ปีทีมชาติไทยครับนะฮะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามบาบอลไทยแล้วกันฮะเราก็จะมาไลฟ์ฟอร์มโฮมแบบนี้กันทุกวันจันทร์
เรื่อยๆอยากเห็นใครขึ้นมาพูดคุยก็ลองเสนอแนะมาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ขอบคุณประกันภัยไอว้าวด้วยนะครับผมซื้อประกันวันนี้มันต้องว้าวนะครับลองเซิร์ชเข้าไปได้นะครับ iwowthailand.com นะครับส่วนวันนี้ผมกับแอดบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับตาสุดฝนมาแล้วนะระวังด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับ